วัสดีครับแฟนๆรายการ thailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่แอฟริกาใต้นะมาถึงแอฟริกาใต้เรียบร้อยนะครับเมื่อวานก็ไปซาฟารีมาเล็กๆน้อยๆไปดูสัตว์เล็กๆน้อยๆครับเห็นเสือชีโต้ชีต้าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงครับเพื่อรอเวลาที่เราจะบินไปประเทศนามิเบียนะครับเพื่อไปลองขับเจ้า Ford Ranger Raptor ในเจเนเรชั่นที่2นะเดี๋ยวเราจะออกจากแอฟริกาใต้นะครับออกจากโจฮันเนสเบิร์กต่อเครื่องบินไปนามิเบียนะยังไม่เคยไปเหมือนกันประเทศนี้นามิเบียจะเข้าออกยากแค่ไหนไม่ทราบแต่ตื่นเต้นไม่น้อยครับและเราจะไปร่วมกิจกรรมกับสื่อต่างประเทศอีกหลายชาติเลยนะเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับว่ากิจกรรมของ Ford Ranger Raptor ในเจเนเรชั่นที่2นี้เป็นอย่างไรสนุกสนานแค่ไหนผมก็อยากทราบเหมือนกันครับไปครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับกำลังจะไปขึ้นเครื่องไปนามิเบียไปลงที่วอลวิสเบย์กันสายการบินแอร์ลิงค์ไม่เคยมาเหมือนกันสายการบินนี้แบบบ้านๆมากนี่เหมือนโดมิสติกบ้านเลยเลยนะอ่ะนี่ครับอยู่กับพี่ออฟไลน์พาร์คครับผมวันนี้มาเป็นทริปแรกที่เราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่มีหน้าไม่มีสักลายเลยเฮ้ยไม่มีนี่ครับพี่ออฟไลน์พาร์คนะครับวันนี้ให้เกียรติกับเรามาร่วมทริปกับเราด้วยเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันแล้วเราก็จะมาคุยกับพี่ออฟไปเรื่อยๆนะครับเพราะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่ออฟที่เดินทางมาที่นามิเบียถูกต้องผมก็เป็นครั้งแรกที่นามิเบียผมเคยมาแอฟริกาใต้แล้วแต่ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันแล้วมาคุยความคิดเห็นแล้วดูคุยมาคุยประวัติกับพี่ออฟด้วยทำไมถึงเป็นไลน์พาร์คแน่ตอนนี้ก็มาถึงวอลวิสเบย์แล้วนะครับที่นามิเบียอยู่กับพี่โก้ครับมากัน2ชั่วโมงจากโจฮันนะครับนี่กำลังจะเข้าไปตม.แดดแรงแต่ก็ไม่ร้อนมีลมกันไปเดี๋ยวไปรอดูกันต่อครับว่ามีอะไรกันบ้างเราเข้ามานะครับเราก็ต้องมาเขียนเอกสารเข้าเมืองครับซึ่งมาแจกกันตรงนี้แม่งไม่แจกบนเครื่องบินว่ะโอ้โหวุ่นวายมากนี่ยืนกันวุ่นวายมากนะครับแล้วก็คิวยาวมากนี่พี่โก้มานั่งเขียนตรงนี้นะครับเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่หน้าห้องน้ำไงไม่รู้นะฮะตัวนี้ยืนอยู่หน้าด้านเขาไปตอมอแต่ไม่ได้มันอยู่ชอบหน้าห้องน้ำนะครับวันยูโรนะครับนี่พี่โก้มานั่งตรวจเอกสารหน้าห้องน้ำนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่ากระบวนการเข้าไปที่นี่จะวุ่นวายแค่ไหนครับไปนามิเบียครั้งแรกของทุกคนไปครับตอนนี้ก็มาถึงที่นามิเบียนะครับผ่านตม.มาเรียบร้อยใช้เวลาไปก็เกือบชั่วโมงนะตม.เขาค่อนข้างจะพิถีพิถันเยอะแล้วก็ช่องคนน้อยนะครับแล้วเราก็มาอยู่ด้านหลังเรานี่เราเจอแล้ว Ford Ranger Raptor Generation 2ที่นามิเบียนี้นะครับวันนี้เราก็จะขับไปที่พักเขาบอกเป็นแกมปิ้งนะแล้วด้านหลังเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนนี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถที่เราขับเนี่ยมาจากเมืองไทยเปล่าใช้เปล่าโอ้โหความภูมิใจครับโรงงาน Ford ประกอบที่ไทยส่งออกทั่วโลกไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเวิร์กไม่เวิร์กดูแดดนี่ครับท่านผู้ชมเห็นแดดนะโคตรร้อนเลยนะครับแดดอยู่ทางไหนเนี่ยเราหลบแดดเลยดีกว่ามาค่ะมาแล้วน่าสนุกครับน่าสนุกถนนหนทางนี่มากันเต็มข้อเลยนะโล่งๆยาวๆในส่วนของแอฟริกานะครับวิ่งโล่งๆยาวๆอยู่แล้วทำความเร็วได้ระดับนึงเขาก็มีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดว่าเราจะขับไปไหนกันและขับอย่างไรครับผม It's special. It's a special day for us. It's a special event for us. And for you guys to be here is going to be just as special. I mean, not many media are coming through this. You are our international rotation. You are our international media. ครับและคันแรกที่เราได้ขับนะครับก็คือเจ้า Ranger Raptor สีดำคันนี้ผมก็ยังไม่เคยขับสีดำนะแต่ไม่น่าจะต่างอะไรกับบ้านเราหรอกแต่ว่าอยู่ที่กิจกรรมในวันนี้แล้วล่ะว่าจะสรุปมากน้อยแค่ไหนสีดำแรปเตอร์คันนี้ครับผมครับคันดำอย่างที่บอกครับคันนี้สวยนะแต่เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับบ้านเราแหละเครื่องยนต์เป็น V6 นะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเทียบครับเตรียมมาไว้นี่ถังน้ำนะแช่น้ำน้ำแข็งไว้มีน้ำมันด้วยไปทะเลทรายครั้งนี้น่าจะสนุกน่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นได้บ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกัน2วันที่นามิเบียนี้จะเป็นอย่างไรนั่งกับพี่โก้ทีมอื่นเขาจะไปแล้วเขามีเซ็นชื่อด้วยนะนี่เขา
นี่มาให้เราเซ็นชื่อด้วยนะแต่เดี๋ยวจะมีโก้ไปไหนอยู่แถวนี้ด้วยเนี่ยโอ้นี่ครับมีเซ็นชื่อด้วยแต่เขาก็ไม่เก็บไว้หรอกเดี๋ยวเขาเสร็จกิจกรรมเขาก็ทิ้งกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นเอาไปกินอีกนี่นี่ไทยนี่ออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์นี่เรามาถึงนี่โอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวไปดูกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราจะเจออะไรกันบ้างกับกิจกรรมครั้งนี้แต่เราจะได้พิสูจน์สมรรถนะของเจ้าแรปเตอร์ในเจเนอเรชันที่2เดี๋ยวรู้กันครับผมก็ขับมาได้ระยะนึงแล้วนะครับกับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะนี่ขับสายล้วนๆมาเลยนะครับทะเลนะนี่ข้างๆนี่ก็เป็นทะเลเลยนะครับแล้วก็ลุยทรายกันมานี่จมโคตรกบทรายกันมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยางเติมลมยางแค่23เท่านั้นนะครับโอเคนี่เราจะมาแวะทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะครับเป็นลันช์บ็อกซ์นะครับนี่เป็นทะเลนามิเบียแล้วอาหารมื้อแรกของเรานะครับที่นามิเบียคือเจ้าตัวนี้ชิคเก้นแรปครับนี่ดูโอเคนะครับเป็นอาหารที่เขาบอกว่าไม่เน้นเนื้อไม่เน้นหมูเลยเอาเป็นชิคเก้นอย่างเดียวเป็นฮาลาลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็กลางๆแล้วกันใช้คำว่าจัดกันแบบกลางๆให้กับทุกคนได้ทานด้วยนะครับเราดูการนี่มีปอเปี๊ยะทอดด้วยเว้ยมีปอเปี๊ยะทอดนะครับมีแอปเปิ้ลลูกเล็กๆคนน่ารักนี่ครับอาหารริมทะเลแบบนี้พี่โก้อร่อยป่ะพี่โก้พอได้พอได้พอได้พูดแบบไม่ให้เสียน้ำใจกันเลยพอได้นี่แล้วดูหมวกพี่โก้ดิพี่โก้เขาถูกใจมากนะนี่เขาเป็นสวิตเนียให้มาด้วยแล้วหมวกนี้เขาทาเขาเลยนะเนี่ยตากนี้ดูโอ้โหวันหนาวๆแบบนี้ครับไปลุยกันต่อครับอาหารวันแรกมื้อแรกจ้ะแล้วหลังจากอาหารเที่ยงเลยท่านผู้ชมครับอาที่สั่งเอาไปฟันกี่กันเขาก็ให้เราขับในทรายริมทะเลอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เราวิ่งในโหมดขับ4แบบ4ไฮปกตินะครับก็ดิ้นเป็นโอ้โหประดุกเลยนะฮะแต่พอปรับเข้าโหมดแซนนะแซนโหมดแล้วนะครับก็การดิ้นการเลื้อยน้อยลงเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องควบคุมน้ำหนักคันเร่งด้วยเพราะเมื่อกี้ทางอินสตรัคเตอร์เขาก็แนะนำนะครับว่าถ้าเรากดคันเร่งในสถานการณ์ที่ผิดแล้วกันเร่งหนักขึ้นล้อมันก็จะจมนะครับมันก็จะแก้ไขเยอะขึ้นการขับในพื้นที่นี้นะครับในพื้นที่ทรายเนี่ยแน่นอนครับการลื่นถลายมีแน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องสำคัญมากก็คือในเรื่องของการคอนโทรลคันเร่งไม่ให้ล้อมันจมนะครับถ้าเราเจอกับทรายที่มันนิ่มนะครับแล้วเราไปปั่นหนักๆเนี่ยก็บอกว่ามันจะทำให้ล้อมันดิ่งลงไปมันจมลงไปหนักมากขึ้นก็ต้องวิ่งบนทรายนะครับเพราะยางเนี่ยเขาใช้ลมยางที่อ่อนมากๆนะครับแค่26เองนะ26ปอนด์เองนะครับบ้านเราเติมถ้าใช้กันทั่วไปกัน30กว่านะครับนี่26ปอนด์นะครับวิ่งบนทรายอันนี้จะมีวิ่งทั้งบนทรายที่แน่นแล้วก็ทรายที่เค้าเรียกว่าทรายอ่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมาพวกก็เจอประสบการณ์เลยนะครับเทคโนโลยีขับเคลื่อนของเจ้า Ford Ranger Raptor เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเขาพัฒนามาดีมากสำหรับที่จะเอามาใช้กับการขับในแบบนี้นะครับในพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคในแบบนี้เพราะระบบแซนเนี่ยในเรื่องของแรงบิดของแต่ละล้อเนี่ยโอ้มันช่วยได้เยอะเลยครับการกระจายแรงบิดแต่ละล้อเนี่ยช่วยได้ทำให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นเลยนะแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับคือทุกสถานีทุกจุดเนี่ยอินสตรัคเตอร์เข้ามาพูดกับเราตลอดนะครับว่าคุณต้องขับแบบไหนถ้าติดแล้วจะทำอย่างไรถอยอย่างไรเดินหน้าอย่างไรใช้คันเร่งนะครับอันนี้ผมมือแรกขับก่อนเดี๋ยวพี่โก้จะขับตามเรานะครับจะขับเป็นมือที่สองเราต้องแบ่งปันประสบการณ์ครับผมจะมาเหนื่อยคนเดียวไม่ได้ครับเนี่ยพอเข้าซ้ายแล้วเนี่ยซ้ายนุ่งแล้วจังหวะการคอนโทรลการเล่นเปลี่ยนละจะตะลุยเหยียบหนักๆอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องพอหนักพอเบานะครับและอากาศเริ่มหนาวแล้วตอนนี้อากาศเหลือ19องศาแล้วครับท่านผู้ชมไอ้อันนี้เริ่มหนาวจริงและเริ่มเย็นจริงแล้วนะครับ
19องศาละนี่ยังไม่มืดเลยนะมืดไปนี่น่าจะมี15 17นะครับได้ใส่เสื้อหนาวแล้วเว้ยทำมาหลายทริปแล้วไม่ได้ใส่นะครับทริปนี้ก็เตรียมมานะครับแต่ที่โจฮันเนสเบิร์กนี่ไม่ได้ใช้นะครับที่แอฟริกาใต้มันมีเบียร์ที่เราติดทะเลเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เขาเรียกอุทยานแห่งชาติของเขานะครับก็คงไปยาวๆงั้นน่ะนี่เพิ่งกี่โมงนี้นะครับนี่เพิ่ง 3:36 นะครับฟ้าสว่างจ้าเลยไปๆเดี๋ยวไปกันครับครับครับไปชิลไลฟ์แบ็คออนเดอะบีชไปกันครับคันหน้านี่ก็ฟัดหน้าดูนะครับจริงๆมันไม่ต้องไปฟัดขนาดนะครับขับไปเรื่อยๆมันก็ไปได้นะครับแต่คันหน้าเขาน่าจะสนุกกับการขับอยู่ครับไปครับสนุกกับเจ้าแรปเตอร์กันต่อกันครับอีกยาวๆทริปนี้ครับด้านล่างนี้นะก็ปัดเด็ดขึ้นมานะครับติดไปรอบนึงนะครับเพราะว่าไปตามกลุ่มหนึ่งเขานะครับก็ว่ากันไปนะครับทางอินสตัคเตอร์ก็มาสอนว่าการปฏิบัติการปฏิบัติอะไรอย่างไรต้องคอยอย่างไรนะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่บอกแล้วว่าเทคโนโลยีของรถเนี่ยช่วยเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีจริงก็คือประสบการณ์เราต้องมีประสบการณ์ในการขับมีประสบการณ์ที่พอสมควรนะไม่ได้เก่งแต่ว่ามีประสบการณ์พอสมควรก็ยังต้องขึ้นไปสตาร์เตอร์ต้องให้ยืนสตาร์เตอร์เข้ามาบอกนะครับว่าลายแบบนี้เข้าแบบนี้ซ้ายมันจมนะครับซ้ายมันละเอียดมากๆซ้ายก็ละเอียดมากๆยืนกันนี่แทบจะจมขาเลยนะครับซ้ายอ่อนซ้ายนุ่มๆนะครับเวลามาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ส่งนะครับมันเป็นเนินชันขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ส่งขึ้นมาเนี่ยติดนะครับถอยออกไปแล้วก็ส่งขึ้นมานะครับแล้วก็ที่เราติดเนี่ยเขาก็ให้เปลี่ยนลายเลยสายมันเปลี่ยนไปให้เป็นลายนะครับติดเลยนะครับก็คนอื่นก็ต้องเปลี่ยนลายไปเพราะว่าถ้ามาในลายของเรานี่คงน่าจะรอดนะครับก็มากันไปไปครับเดี๋ยวเราจะดูกันดีครับว่าจะมีอะไรต่อไปกับเจ้าเรนเจอร์แทรคเตอร์คันนี้ครับผมจากที่อยู่บนแซนดูนแล้วก็ลงมาที่ชายหาดแล้วคราวนี้แซนล้วนๆเลยครับขับเคลื่อนด้วยระบบแซนนะครับท่านผู้ชมครับก็คือขับบนทรายนะเพื่อที่จะได้มารู้ในเรื่องของสมรรถนะมารู้ในเรื่องของระบบการส่งกำลังของเจ้าของ Ranger Raptor ตัวนี้เนี่ยเครื่องขับยุทธสุริศบ้านเราก็มีอยู่แล้วบ้านเราก็ขายแล้วรถสำคัญนี้มาในนี้ก็เป็นรถที่ประกอบที่โรงงานที่ระยองที่ประเทศไทยนะครับนี่ขับมาก็ประสบการณ์เยอะเลยนะครับนี่แค่ผ่านมาแค่ครึ่งวันได้เรียนรู้การขับขี่ได้รู้หลักการขับขี่ดีกว่าเพราะว่าการขับขี่ในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันบ้านเราหาโอกาสที่มีทรายในหลายรูปแบบยากมากๆอันนี้มีทั้งทรายนุ่มมีทั้งทรายแข็งนะครับมีทั้งทรายเปียกแล้วก็เท้าเปียกด้วยเรียบร้อยนะครับเท้าเปียกเรียบร้อยแล้วกับทรายนะครับไม่ได้มีแค่ทรายเปียกด้วยเท้าก็เปียกด้วยตอนนี้เปียกถึงถุงเท้าไปแล้วนะตายแล้วทำไงกันแล้วเนี่ยวันนี้นะครับการเดินทางยังไม่ไกลครับยังมีระบบขับเคลื่อนที่เราต้องเรียนรู้ที่เขาจะให้เราใช้อีกหลายรูปแบบอีกหลายประเภทนะอีกหลายที่ตอนนี้ยังไม่ถึงที่พักนะครับก็เวลาไป2 ทุ่มนะดีเลย์กันมามี
ติดหลบติดอะไรกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างนิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะในการขับแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์มานะครับเก่งยอมรับว่าอินสตรัคเตอร์ที่นี่เก่งมากนะครับแล้วก็เส้นทางค่อนข้างโหดเลยนะครับทรายมันนุ่มแล้วก็มีสไลด์เยอะนะครับแล้วก็พอมันมืดเนี่ยเรามองไม่เห็นลายมันก็เลยต้องวัดกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ก็เราก็ผมก็ขับต่อนะในทางมืดๆทรายแบบนี้นะครับค่อนข้างจะสนุกชอบเดี๋ยวเราไปเจอกันไม่รู้ว่าจะถึงที่พักกี่โมงแต่ตอนนี้น้ำมันเหลืออยู่80กิโลนะครับของทางเพื่อนร่วมทางของเราน้ำมันเหลือ11กิโลแต่เรายังไม่รู้ว่าที่พักของเราเนี่ยไปอีกกี่กิโลเนี่ยตอนนี้ค่อยๆไต่กันขึ้นมาติดกันก็เกือบครึ่งนะครับพอติดกลางเนินต้องวนกลับไปใหม่มันต่อไม่ได้มันไม่สามารถที่จะต่อเนินได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องส่งมาตั้งแต่ต้นเนินนะครับแล้วทางชันมากชันแล้วก็หักซ้ายหักขวาไม่รู้กี่โมงไปนี่อากาศตอนนี้20องศานะครับแล้วก็ดาวเริ่มเต็มฟ้าแล้วสนุกนี่ครับกำลังเอาน้ำนะครับน้ำต้มนะครับนี่สำหรับอาบนะครับที่นี่ที่แห่งนี้นะครับของนี่ครับนี่คลาสสิกโคตรนี่ครับเหมือนสมัยเด็กๆเลยครับเราต้มน้ำอาบนะครับนี่เขาก็จะเอาน้ำใส่ถังให้เราน้ำนี่ครับต้มเลยต้มตรงนี้เลยนี่นะครับที่ต้มนี่กาน้ำต้มอยู่นี่เลยข้างไฟนี่เลยเขาต้มตรงนี้นะครับแล้วก็มารินให้เรานะผสมกับน้ำเย็นนะครับโอ้โหนี่โคตรคลาสสิกอ่ะนะครับโอเคนี่ครับเราจะอาบทีพี่ๆเขาก็ต้องมาเจ้าหน้าที่นะครับทางทีมเขาก็มาเทน้ำอาบให้เราตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่แล้ว feel the water yes oh yeah feel good okay cool. it's hot it's too hot you got feel please yeah Not biggie. ที่ให้เราลองดูนะโอเค good good นี่ครับไปดูห้องน้ำของเรากันเติมมาแล้วห้องน้ำเรา they showed you how it works โอเคนี่ครับเขาจะโชว์นะครับว่าห้องน้ำเราจะเป็นยังไงตั้งถังไป yes over there this and then the switch okay and it comes out there. okay there you go enjoy okay thank you นี่ครับแล้วกดไปแล้วน้ำมันก็จะไหลมาเยี่ยงนี้ครับนี่คือห้องน้ำของเราไปครับอาบน้ำกันนี่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เขาโชว์ให้เราแล้วใช่ไหมนี่ห้องน้ำเราเข้ามาดูโอ้เป็นไงนี่น้ำจุ่มไปในนี้นิดนึงนะออกนี่หน่อยแล้วถังแค่นี้กวาดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกวาดไงวะเนี่ยเอาเหี้ยไม่ต้องสระผมอะไปแห้งๆแล้วงั้นวันนี้เช็ดตัวดีกว่าแบบอาแบบชโลมตัวสบู่เขาก็มีให้นะแต่เฮ้ยมันจะล้างพอว่าน้ำแค่นี้เอาเขาให้แค่นี้ก็แค่นี้ไปครับท่านผู้ชมครับชี้เปื่อยกันตอนนี้ละเดี๋ยวเจอกันอาบเลยเป็นไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับอาบไปเรียบร้อยแล้วนี่น้ำนี่หมดเกือบหมดถังเย้ยอาบไปลุ้นไปสบู่จะหมดตัวป่ะกูโอ้โหไม่นึกออกมามืดอีกเว้ยเอาคุยตรงนี้ก่อนนี่คือห้องน้ำห้องอาบน้ำของฟอร์ดนะครับที่เตรียมไว้กิจกรรมครั้งนี้เฮ้ยเหนือชอบมีอะไรที่ตื่นเต้นดีนะครับเพราะว่าเป็นเต็นท์แบบปกติเลยเดี๋ยวพาไปดูเต็นท์พอดีเห็นห้องน้ำว่างอยู่ก็เลยรีบมาอาบน้ำก่อนเดี๋ยวไปดูเต็นท์กันครับว่าเขาเตรียมเต็นท์อะไรให้เราครับนี่เขาให้มา
นี่นี่อ๋อให้ไปฉายมาควรให้เหี้ยมืดทิพย์หายดูมองไปข้างนอกแม่งไตเราอยู่ข้างหลังเลยโคตรมืดเลยอ่ะสนุกดีครับสนุกดีนี่อาหารของเราเราไปทานกันดีกว่าครับ3:39ทานข้าวเย็นกันเจอกันขอทานข้าวก่อนครับนี่ครับเป็นลายอาหารนะครับของที่นี่ขมกนี่ครับโอ้โหนี่ขมกไก่ชัดๆแต่ว่าเป็นนี่ครับเป็นแกงกะหรี่ไก่นี่อันนี้ก็จะเป็นขนมปังก็มีขนมปังมีบีฟนะครับมีขนมปังนี่ครับก็เวลาก็เกือบเที่ยงคืนเรียบร้อยนะครับก็กว่าจะได้นอนกันนะก็ทางฟอร์ดก็Brief Product นะครับของเจ้า Ford Ranger Raptor ให้เราฟังนะก็แปลกๆดีครับท่านผู้ชมก็ Brief ตอน 3:00-4:00 นะกลางแจ้งด้วยโอ้โหหนาวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ Brief Product ต่างๆซึ่งก็งงๆว่ามันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะของเจ้า Raptor นี่อยู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามา Brief ทำไมดึกขนาดนี้นะครับก็แล้วก็ดูดินอนเต็นท์เต็นท์เรานี่ดูนี่คือเต็นท์ที่เรานอนอยู่นะครับง่ายๆครับไม่มีปัญหาไม่ได้หรูหราอะไรแค่เป็นเต็นท์ล้วนๆเลยก็ยังงงๆอยู่ว่านี่มานามิเบียหรือว่ามาแก่งกระจานวะเนี่ยนะไม่เป็นไรว่าไปนะครับเที่ยงคืนแล้วนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมสถานที่ของ Ford Ranger Raptor ที่นามิเบียครับนอนเต็นท์กันชิลๆห้องน้ำสุดเมื่อกี้พาไปดูห้องอาบน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดูเต็นท์ที่เราอยู่กันครับผมบ๊ายบายครับนอนกันครับผมพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับตอนนี้เป็นเช้าวันที่2นะครับที่ประเทศนามิเบียนะและนี่คือแคมป์ครับของเรานะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังเรานะครับนี่ผมนอนอยู่แคมป์นี้นะครับผมนอนอยู่แคมป์นี้นะสภาพอากาศดีมากอยู่กลางทะเลทรายนะครับท่านผู้ชมดูสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆครับโอ้นี่เป็นการกางแคมป์ที่โคตรเท่นะเดี๋ยวผมจะให้แฟนเห็นนี่ครับโหโคตรเท่ฝนตกด้วยนะครับนี่ฝนตกพำๆนะโอ้โหดูบรรยากาศโหนี่คือแรปเตอร์แท้ๆนะครับนี่คือสถานการณ์ของเราจริงๆนี่ครับโหโคตรเจ๋งนะอากาศก็อยู่ประมาณ19องศานะครับโอ้โหยอมรับจริงๆว่านี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นนะแล้วก็เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเรานะครับว่าเขาจะพาเรามาแคมป์แบบนี้จริงๆนะนี่คือแคมป์ของเรานะครับดูสภาพอากาศโอ้โหดีฝนตกด้วยนะฝนตกไปปล่อยนะครับอันนี้ก็ทำอะไรผมให้ถ่ายเมื่อคืนผมพาท่านผู้ชมมาดูแล้วแต่นี่คือมาดูกลางวันนี่ต้มน้ำอาบครับท่านผู้ชมนี่ต้มน้ำอาบนะครับนี่ครับนี่เห็นเตาไหมนี่เห็นถังไหมแล้วนี่กำลังไปอาบน้ำแล้วสุดยอดความคลาสสิกของที่นี่โอ้โอเคเกิดนะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับนี่เมื่อคืนเราเข้ามาทางนี้กันนะครับเดี๋ยวเราส่วนด้านนั้นห้องน้ำ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันนะท่านผู้ชมโอ้โคตรเล้าใจอ่ะทริปนี้ก็ชอบอ่ะนี่ด้านหลังนะเนี่ยนี่เต็นท์นี่ทะเลทรายเดินเท้าเปล่าด้วยโอ้โหดูเดิน ไม่ได้เอารองเท้าแตะไปด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมานอนกลางเต็นท์กลางแคมป์เขาบอกว่าเขาจะแคมปิ้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแคมปิ้งขนาดนี้รองเท้าแตะต้องยืมพี่โก้รองเท้าผมเปียกน้ำทะเลไปแล้วครับเมื่อวานนะครับแล้วที่ห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำนี่มีคนเข้าอยู่นะครับโอ้นี่ครับมีออฟไลน์มาเข้าอยู่โอ้ยนี่นะเป็นห้องน้ำที่เรียกว่าโอ้ยโคตรเล้าใจพี่เอามานี่เลยเชิญเชิญพี่เอามาเลยครับนี่ครับมอร์นิ่งทุกคนครับใช่ครับวันนี้เป็นยังไงพี่ครับห้องน้ำนี่มาเจอพี่ออฟพอดีเลยพี่ออฟมาเข้าห้องน้ำผมเข้าตอน 4:30 เป็นเวลาพี่เวลาผม6:00 น.ด้วยกันนะเราไม่แย่งกันไม่แย่งกันเราเป็นห้องน้ำที่ผมไม่คิดว่าเราจะมาเจอห้องน้ำแบบนี้
นะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเห็นแอดเวนเจอร์เลยนี่เป็นห้องน้ำแบบนี้เลยใช่นี่ห้องหลุมอ่ะห้องน้ำหลุมอ่ะถ้าจะเข้าปุ๊บเราก็ต้องปิดลูดไปครับผมส่วนเมื่อคืนผมเปิดไฟไว้ด้วยผมเอาไฟฉายส่องเอาไว้แล้วก็เข้าเนี่ยนะครับนี่แล้วก็มีคนไทยนะเราก็ต้องมีน้ำเนื้อเตรียมมาให้พร้อมนี่ผมก็มาพร้อมเหมือนกันนี่ขอบคุณคุณแฟนครับที่เขาจัดเตรียมมาให้นะนี่ครับก็เป็นห้องน้ำแบบนี้นี่ห้องน้ำแบบนี้นะใช่ครับเข้าไปก็เป็นห้องน้ำหลุมแหละพูดกันง่ายๆนะครับแต่ว่ามันมีน้ำฝรั่งเล็กๆน้อยๆคือเมื่อคืนนะครับก่อนเราจะบรีฟกันเสร็จนี่เที่ยงคืนนะพี่อมนะแต่บรรยากาศนะท่านผู้ชมดูโคตรสวยเราคิดว่าเฮ้ยทริปนี้เราพอขับรถเสร็จจะได้นอนเตียงนุ่มๆเย็นๆไม่มีใช่ตอนแรกก็คือหรือว่าเดี๋ยวแค่มาดรอปตรงนี้เดี๋ยวไปอีกมาเกือบฮะแม่งอยู่วันนี้อีกคืนเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราต้องอยู่แม่งอีกคืนอ่ะโอ้โคตรใจร้ายเลยดูดิเฮ้ยวิวนี้สวยมากท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกเราก็คือในเรื่องของพวกอุปกรณ์ชาร์จต่างๆเดี๋ยวต้องไปชาร์จอุปกรณ์ในรถไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่เมื่อคืนผมอาบน้ำไปแล้วนะฮะท่ามกลางอุณหภูมิ19องศาหรือ18องศาผมอาบไปแล้วแต่ชอบมากโคตรคลาสสิก very good ครับดูอาหารเช้าเดี๋ยวไปดูอาหารเช้าอาหารเช้ากำลังจัดเตรียมอยู่นะครับนี่คือพื้นที่ที่เราบรีฟกันเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้เขามีจอด้วยนะเขามีจออันนี้ก็นี่เก้าอี้ที่ผมนั่งโต๊ะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่ผมนั่งตรงนี้เลยเมื่อคืนนี่เนี่ยที่ยังกลางไม่ได้นี่เลยยังงงอยู่เลยว่าทำไมกลางไม่ได้อยู่นี่ท่านผู้ชมดูวิวเฮ้ยผมยอมรับว่ะว่าความสบายมันไม่ใช่แต่ความนี่คือแรปเตอร์ครับท่านผู้ชมว่าไงนี่ก็คือแรปเตอร์ที่เขาต้องมาใช้ชีวิตในแบบนี้นี่ก็คือตัวตนของเรนเจอร์แรปเตอร์ออกมาลุยแบบนี้แต่เขาไม่บอกเราไงคือลุยเราลุยได้แต่เขาบอกเราหน่อยอุปกรณ์เราไม่พร้อมนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดมากชอบมากบอกตรงว่าทริปนี้เซอร์ไพรส์แต่โหพอตื่นตอนเช้าออกมาแล้วมาเห็นวิวนี้นะครับออกมาเจอกับสถานการณ์วันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงครับว่าเราต้องขับรถเต็มๆอีก1วันเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของแรปเตอร์มาเรียนรู้การขับแรปเตอร์ครับเพราะเดี๋ยววันนี้จะต้องฝ่าทรายนุ่มๆอีกเยอะจะขับการเรียนรู้ในลักษณะของการปลดดิปล็อกหน้าดิปล็อกหลังใช้ในสถานการณ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันครับเจ้าหน้าที่นะครับลดลมยางลงไปอีก1บาร์นะครับเพราะวันนี้เราต้องเจอสถานการณ์ทรายที่นิ่มกว่าเมื่อวานครับครับแล้วก็เริ่มกิจกรรมแล้วนะท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางอินสตัคเตอร์บอกเราแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะเจอกับร็อกเราจะเจอกับแซนก็คือเราจะขึ้นภูเขาด้วยนะครับแล้วก็เจอกับแซนดูนต่างๆโดยวันนี้เนี่ยคอนวอยที่เขาเซตไว้เนี่ยแบ่งละนะครับเมื่อวานเนี่ยวิ่งกันแบบฟรีรันเป็นคอนวอยแบบฟรีรันนะครับแต่ละประเทศก็ใครอยากวิ่งตำแหน่งไหนก็วิ่งกันไปแต่วันนี้เขาแบ่งทีมกันแล้วนะครับจะมีหัวท้ายของอินสตัคเตอร์มาประกบในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีทางตัวดอกกลางมีบล็อกโคแล้วก็มีทีมไทยนะทีมไทยแล้วก็อยู่เนี่ยแหละตามเข้ามาก็ดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยปล่อยลมยางออกลงไปอีก1บาร์นะครับเนี่ยฟีลลิ่งเปลี่ยนเลยนะครับฟีลลิ่งการขับเปลี่ยนเลยนะครับทางข้างหน้าท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทางอินสตัคเตอร์ก็บอกว่าให้รักษาระดับอัตราเร่งนะครับให้ไปแบบสมูทอย่าผ่อนปุ๊บติดแน่ๆนะครับก็คือถ้าส่งก็ค่อยๆส่งไปแต่อย่าส่งแรงนะครับให้ไปแบบสมูทนะครับเพราะเนี่ยนี่คือหนึ่งสาเหตุที่เราต้องปล่อยลมยางลงไปให้เบาลงนะครับ
ับเองครับรักษาลมรักษาระดับอัตราเร่งไปนะแล้วก็ติดแล้ว1คันนะครับมีติดแล้ว1คันนะครับมีติดข้างหน้า1คันนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณรักษาอัตราเร่งไม่ดีนะครับมันก็จะจมทรายทันทีครับเข้าสู่แซนโหมดโอเคนะครับเร่งสูบขึ้นไปนะครับคันเร่งไม่ดีนะครับต้องจับความรู้สึกของล้อให้ได้นะครับเพื่อให้ล้อเนี่ยไปแตะในพื้นผิวที่มันจับได้นะไม่ให้ล้อมันลอยอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ต้องกันในเรื่องของการสลิกนะเนี่ยนิดเดียวสลิกละนะครับเขาบอกแล้วเขาเตือนแล้วนะครับว่าถ้าลมยางคุณอ่อนเมื่อไหร่การขยับพวงมาลัยอย่าขยับเร็วนะครับให้ค่อยๆขยับเพราะถ้าขยับเร็วเนี่ยมันสลิกทันทีนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็จริงนะครับเนี่ยพอเรากดคันเร่งไปนิดนึงสลิกละคอนโทรลพวงมาลัยต้องไปแบบค่อยๆผมว่าขึ้นมาส่งมาก็ต้องค่อยๆคอนโทรลพวงมาลัยนะครับดูทางอย่างนี้ยังไปกันอีกเยอะท่านผู้ชมสุดว่ะนะครับนี่เจ๋งดีครับเจ๋งดีครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออีกยาวๆครับก็ผ่านหลากหลายประสบการณ์นะครับนี่เราขึ้นมาแล้วนี่เห็นข้างหลังครับกำลังปั่นขึ้นมาเลยนะนี่ทางค่อนข้างชันแล้วก็เป็นทรายนุ่มๆเนี่ยครับปั่นขึ้นมากันนะครับมีขึ้นบ้างติดบ้างนะครับก็เป็นประสบการณ์ซึ่งเขาบอกแล้วครับว่าการใช้ล้อการใช้พวงมาลัยการใช้น้ำหนักคันเร่งมีส่วนอย่างยิ่งกับทรายที่เป็นทรายแบบนี้นะครับเป็นพื้นทรายแบบนี้ก็ว่ากันไปปะเดี๋ยวเราไปต่อกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ต้องเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เร้าใจนี่เป็นทางขึ้นและลงเนินลาดชันนะครับก็ติดกันบ้างไม่ติดกันบ้างนะครับก็ต้องอยู่ที่จังหวะการเดินคันเร่งขึ้นมาของแต่ละคนนะครับเพราะทรายตรงหัวเนินที่เจ้าหน้าที่อินสตรัคเตอร์ยืนอยู่นั้นก็คือนิ่มมากๆครับนี่เดี๋ยวคันต่อไปมาชาติหนึ่งรอกัน15นาทีครับก็คือมาเร็วนะครับคันเราก็มาเร็วแบบนี้แหละครับเพราะเราก็กลัวติดนะครับต่อไปครับจบไป1ล้ออันนี้ลึกมากครับจมครึ่งล้ออันนี้รถลาก Toyota แต่ตัวนี้เครื่อง V6 4,000 ครับเครื่อง 4,000 cc เบนซินครับตัวนี้นี่ตัวช่วยเราเป็นอีกหนึ่งตัวครับก็คืออินสตรัคเตอร์ของเราเองStoney. Really fun.
ยืดบนตีนตะขาบนี่นะครับให้มีพื้นสัมผัสนะครับเพราะทรายมันนิ่มมากนะครับเขาจะกระชากขึ้นไป Start first to turn your wheels forward Okay, start driving Go 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 ครับตันครับลึกครับไป go 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 ไปไปต่อไปต่อไปไปไปเบาเบาเบาไม่ต้องหนักไม่ต้องหนักค่อย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 ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันดึงนะครับเพราะยิ่งเชือกยิ่งยาวยิ่งดึงไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็พื้นผิวของรถคันนี้ทรายแน่นกว่ากระตุกทีเดียวก็ไปละนะครับไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าไปนะครับเดินหน้าไปเดินหน้าไปนะครับต้องมีตัวช่วยนิดนึงไปแล้วครับเรียบร้อยผ่านแน่นอนพ่อดึงติดครับทายตัวสายตัวนี้มันนุ่มนะครับนี่ดึง3ครั้งนะครับดึง3ครั้งนี่ครับอันนี้เขาใช้โฟโลนะครับหักซ้ายหักขวานะครับหักซ้ายหักขวานี่เต็มนี่หักซ้ายหักขวานะครับหาหน้าสัมผัสนะครับเขาหาหน้าสัมผัสของยางนะครับมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวเขาจะหักอีกทีนะครับหักซ้ายหักขวาหาผิวสัมผัสนะครับขวาไม่ได้มาซ้ายเยียบไปเดี๋ยวกระชากทีเดียวหลุดแล้วหลุดแล้วครับเรียบร้อยครับไหลลงมานะครับกำลังไหลลงมานะครับด้วยระบบนะครับนี่ด้วยระบบ U Assist ด้วยนะครับหรือว่าเราจะไม่ใช่ U Assist ก็ได้นะครับเราก็ใช้ระบบหน่วงของเครื่องยนต์ก็ได้อยู่นี่เขาหยุดรอนะครับเนี่ยส่งต่อมานะครับแล้วก็ต้องส่งตัวนี้ส่งไปนี่ก็หลังจากที่เราเริ่มขับตอนช่วงต้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเป็นช่วงกลางๆละนะครับก็ยังเป็นการขับที่เป็นคอนวอยเป็นคาราวานอยู่วันนี้ก็จะเป็นพื้นทรายซะส่วนใหญ่นะครับทรายนิ่มนะครับ
จอกับสถานการณ์ขึ้นทางชันชันลงทางชันชันอยู่ตลอดเวลาก็ต้องรู้จักเลี้ยงคันเร่งแน่นอนการขับนี้ต้องใช้ความคุ้นเคยครับท่านผู้ชมครับประสบการณ์ก็ต้องค่อยๆฝึกฝนกันไม่มีใครขับเก่งมาเป็นครั้งแรกแน่นอนก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยแบบนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์แบบนี้นะครับเรื่องติดเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องติดในจุดที่ควรจะติดหน่อยละกันการแก้ไขสถานการณ์การดูลายของพื้นทรายก็มีส่วนสำคัญหรือว่าดูลายไปแล้วก็ต้องสัมผัสกับยางให้ได้ด้วยต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยางมันไม่เกาะแล้วนะเราต้องหาลายใหม่เราต้องหาจังหวะในการสร้างคันเร่งใหม่อัตราเร่งใหม่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอมันเริ่มดิ้นเราก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าเราต้องแก้อย่างไรเพราะต้องแก้อยู่ตลอดเวลาอันนี้บอกเลยนะครับต้องแก้พวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาทางยางสลิปอยู่ตลอดเลยสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาตรงจุดนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเจ้า Ranger Raptor นี้นะ Ranger Raptor ตัวนี้นะครับเป็นเจเนเรชั่นที่2นะเครื่องบ้านเรา V6 3000เป็นเบนซินตั้ง397แรงม้า583นิวตันเมตรมันเยอะมากๆในเรื่องของพละกำลังเยอะมากๆในเรื่องของแรงบิดแล้วก็เยอะมากๆในเรื่องของอัตราการกินน้ำมันซึ่งตรงจุดนี้แล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรนะวิ่งออนโรดวิ่งออฟโรดก็กินพอๆกันเรามาขับที่นี่ก็5โลลิตรครับขับที่เมืองไทยวิ่งออนโรดก็6โลลิตร5โลลิตรเหมือนกันเพียงแต่ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่แรปเตอร์เขาต้องการแสดงให้เห็นก็คือในเรื่องของพละกำลังในเรื่องของเทคโนโลยีการขับเคลื่อนนี่ต้องยอมรับว่าดีจริงนะครับอย่างเนี้ยโหมดแซนแล้วครับ 4L โหมดแซนวิ่งทะเลทรายแบบนี้เอาอยู่นะครับถ้าคุณรู้จักถ้าคุณโฟไฮยังในหมดแซนเราขับผมบอกผมโฟโลอ่ะเอาล่ะโทษทียังเราขับในหมดแซนโอเคยังเราขับในโหมดแซนนะครับที่เป็นโฟไฮเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเอาอยู่เนี่ยทะเลทรายจริงๆมันไม่ได้เป็นแซนแบบจุ๋มจิ๋มอะไรเลยนะครับอยู่ในทะเลทรายเลยในการใช้งานจริงๆของเจ้า Ranger Raptor นี่คือชีวิตเขานี่คือพื้นที่ของเขานี่คือสไตล์การขับของเขานะครับนี่เรายังไม่ได้เข้าบาฮานะครับเราอยู่ในโหมดแซนซะส่วนใหญ่โหมดร็อกยังไม่ได้เข้าแต่เห็นเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยจะมีเข้าอยู่ในโหมดร็อกปีนเขาอยู่ในพื้นหินก็เดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เนี่ยนี่ยังไม่ได้ขับเร็วเพราะตอนนี้กำลังเป็นคอนวอยในการถ่ายภาพนะครับก็เป็นเรียกว่าชิวๆนะครับอยู่ในเส้นทางชิวๆแต่เส้นทางที่เราขับผ่านมาก็เอ้ยสนุกนะสนุกนะคือแก้ทั้งทางนะครับพูดกันง่ายๆแก้พวงมาลัยทั้งเส้นทางนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเกินเนี่ยสลิกละนะครับแก้ทันทีต้องยกต้องแก้พวงมาลัยอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์อยู่ที่ประสบการณ์กันละว่าจะขับอย่างไรนะครับแล้วก็อยู่ที่สไตล์การขับเราด้วยว่าเราจะขับแบบดุดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราขับแบบดุดันไม่เกรงใจใครน้ำมันก็ไม่เกรงใจเราเหมือนกันเอาแค่ไปได้ก็โอเคแล้วเพราะพละกำลังแรงบิดขนาดนี้มันโหสูงที่สุดในคลาสแล้วนะครับไม่มีกระบะตัวไหนในเรนจ์เดียวกันนี้มีพละกำลังแรงม้าแรงบิดมากเท่าแรปเตอร์แล้วนะครับแต่ที่ชื่นชมผมไม่ได้ชื่นชมตัวแรงม้าแรงบิดเท่าไหร่ผมชื่นชมในเรื่องของระบบขับเคลื่อนฉลาดเกียร์10สปีดฉลาดนะครับแล้วก็ช่วยให้เราขับผ่านขับผ่านอุปสรรคได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมีประสบการณ์นะไม่ใช่ว่าคุณจะไปยังไงก็ได้นะรถมันก็ช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับเพราะเนี่ยที่เราขับมามีบางคนผ่านมีบางคนติดเห็นไหมรถคันเดียวกันเส้นทางเดียวกันพื้นผิวเดียวกันมีบางคนไปได้บางคนไปไม่ได้ให้รถเก่งยังไงมันก็ต้องอยู่ที่ตัวคนขับด้วยตัวคนควบคุมรถด้วยนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆครับพี่โก้ก็ขับมาไม่น้อยนะครับก็ขับสนุกสนานกับเส้นทางนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยทางเราจะขับตามลายเขาหรือเราจะเปิดลายใหม่มันอยู่ที่เราเลยนะครับแต่ก็ต้องดูนะเปิดลายใหม่ไปจมกว่าเดิมหรือจะแน่นกว่าเดิมอันนี้ก็ประสบการณ์ล้วนๆละนะครับชอบมากผมชอบการขับแล้วต้องแก้พวงมาลัยนิสัยชอบแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้แก้ง่ายด้วยแก้พวงมาลัยแล้วอาการลดกลับมาง่ายด้วยนะครับครับแล้วตอนนี้นะครับเส้นทางที่ขับนะครับก็ออกมาจากเนินทราย
เนาะฟีลลิ่งการขับเปลี่ยนไปลักษณะการขับเปลี่ยนไปโหมดการขับเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้วิ่งอยู่ในถนนที่เรียกว่ากึ่งลูกรังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ลูกรังนะเป็นถนนที่เขายังมันก็ทำไม่เสร็จแล้วก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวฝุ่นคลุ้งขนาดนี้นะครับอันนี้ผมก็เข้ามาสู่ในโหมด normal นะเพราะถ้าใช้ในโหมดแซนเหมือนเดิมเกียร์มันจะเป็นเกียร์หนึ่งสองสามที่เราต้องเล่นเกียร์ตรงนั้นอยู่แต่ถ้ามาอยู่ในโหมด normal นะครับระบบขับเคลื่อนเป็น4ออโต้นะมันง่ายกว่ามันขับแล้วมันสมูทกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงลงช่วงล่างก็ยังไว้ใจได้แต่เนี่ยความรู้สึกว่ายางมันนิ่มไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ในโหมดแซดอยู่ในพื้นที่แซดใช่ไหมอยู่ในทะเลทรายเขาปรับแรงดันลมยางเหลือแค่21บาร์เท่านั้นซึ่งมันต้องยางมันต้องนิ่มแต่พอมาเจอถนนแบบนี้นะครับพื้นผิวสัมผัสมันไม่ใช่พอยางนิ่มไปมันก็จะสะเทือนมากขึ้นนะแต่ช่วงล่างมันยังได้อยู่เนี่ยแฮนด์ลมแฮนด์ลิงมันดีนะคือเจ้า Ford Ranger Raptor เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตเขาเส้นทางของเขาการใช้งานของเขาไม่ต้องอยู่ในพื้นที่แบบนี้ออนโรดไม่ใช่นะครับออนโรดเป็นแค่หล่อๆครับหล่อๆแต่ว่าการใช้งานจริงชีวิตของเขาเขาเกิดมาเพื่อสิ่งพวกนี้บ้านเขาอยู่ในป่าบ้านเขาอยู่ในทรายบ้านเขาอยู่ในถนนหนทางประเภทนี้นะครับระบบช่วงล่างที่เขาเซตมาระบบขับเคลื่อนที่เขาใส่เข้ามาดีที่สุดในคลาสไม่มีรถในคลาสเดียวกันตัวไหนที่สู้เขาได้ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะพละกำลังก็เช่นกันแต่พละกำลังไม่เป็นไรพละกำลังเราเห็นอยู่แล้วครับว่าอย่างรถที่ทีมงานของทัวร์ที่นี่ใช้ก็ใช้เป็นเจ้าตัว Toyota Hilux เครื่องนู่น 4,000 V6 ใช่ไหมพละกำลังของเครื่องไปได้นะครับอยู่ที่ว่าใครจะใส่ให้เครื่องมันใหญ่ให้เครื่องมันมีเขาเรียกว่าเป็นไดโนเสาร์ได้ยังไงก็ได้แต่ระบบขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนที่ทำให้รถคันนี้มันขับง่ายขึ้นพาคุณไปได้ดีมากขึ้นง่ายมากขึ้นและที่สำคัญคือปลอดภัยมากขึ้นนะครับระบบเคลื่อนเขามีให้เลือกเยอะมากๆแซนโหมดมัดโหมดร็อกโหมดนะครับทำได้หมดอยู่ที่เราแล้วล่ะนะอยู่ที่ผู้ขับแล้วอย่างในวันนี้ในทริปนี้เนี่ยชัดเจนครับว่าเรามาขับกันในหลายกลุ่มหลายประเทศบางประเทศเขามีความคล่องตัวมีความคุ้นเคยกับเส้นทางประเภทนี้กับทะเลทรายแบบนี้เขาก็ไปชิวๆเราก็ไปช้าหน่อยมีบางประเทศก็ติดมีบางประเทศก็ไปไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ฝีมือเห็นป่ะเพราะรถแต่ละคันเหมือนกันหมดรถทุกคันที่ขบวนนี้ใช้เป็น Ford Ranger Raptor เหมือนกันหมดแต่คนขับต่างกันนั่นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเราด้วยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับด้วยเรามีรถดีแค่ไหนเราก็ต้องฝึกเราก็ต้องเรียนนะครับมาในครั้งนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมได้เรียนรู้เยอะมากผมขับในพื้นที่ทะเลทรายมาหลายครั้ง Raptor เจนแรกผมก็มาขับที่แอฟริกาใต้เจน2ก็มาขับที่นามิเบียทั้ง2ครั้งมีประโยชน์กับผมมากๆระหว่างทางที่ระหว่างการขับขี่เราได้เรียนรู้อะไรได้เยอะมากๆเส้นทางแต่ละเส้นทางเป็นครูที่ดีให้กับเราอินสตรัคเตอร์ทุกท่านที่สอนเราที่บอกเราอันนั้นคือสิ่งสำคัญมากๆผมบอกแล้วครับว่ารถจะดีแค่ไหนเราต้องฝึกเราต้องรู้จักรถเราต้องรู้ระบบการขับขี่ของรถคันนั้นๆด้วยแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยขับไปได้ดีมากขึ้นขับได้สนุกมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นเจ้า Ford Ranger Raptor เนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าพละกำลังเหลือเฟือกำลังแรงม้ากำลังแรงบิดดีที่สุดในคลาสออปชั่นต่างๆที่ให้มาระบบความปลอดภัยไฮเทคที่ให้มาดีที่สุดในคลาสเป็นรถที่เรียกว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจคันนึงนะของบ้านเรานะครับเพราะรถที่เราขับอยู่ตรงนี้ที่นามิเบียนี้มาจากประเทศไทยผลิตจากโรงงานฟอร์ดที่ระยองส่งมาที่นี่อีกไม่นานที่นี่ก็จะประกอบจะผลิตรุ่นนี้เพื่อส่งเพื่อขายในประเทศในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันในเจ้าเจเนเรชั่น1ของ Ford Ranger Raptor ที่แอฟริกาใต้ขายไปได้ 24,000 คันทั้งขายและส่งออกนะ 24,000 คันในภูมิภาคนี้ก็ถือว่าดีมากๆเขาขายในแอฟริกาใต้ได้ประมาณ 3,000 กว่าคันส่งออก 21,000 คันเฮ้ยโอเคว่ะนะและนี่มาจากบ้านเราเพราะบ้านเราเปิดตัวก่อนนะครับก็ส่งรถกลุ่มนี้มาให้สื่อมวลชนทั่วโลกได้มาลองขับได้มาเห็นประสิทธิภาพของรถคันนี้ว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คุณคิดแน่ๆเกียร์ฉลาดมากๆผมยอมรับงานการขับรถมาหลายครั้งหลายหนหลายยี่ห้อหลายรุ่นยอมรับว่าเกียร์10สปีดของเจ้า Ford Ranger Raptor ฉลาดเพ
พราะเขาทำงานสมูทในทุกโหมดการขับขี่10สปีดโหมดมัดก็แบบนึงโหมดแซงก็แบบนึงโหมดแซงก็แบบนึงโหมด normal ก็แบบนึงโหมด follow ก็แบบนึงเฮ้ยเกมโคตรฉลาดนะครับตรงจุดนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่รถคันนี้คุณต้องรู้จักใช้งานเขาถ้าคุณมีรถ Raptor คุณเอาเขาเข้าป่าเถอะคุณเอาเขาไปลุยเถอะแต่ก่อนที่จะลุยก่อนที่จะเข้าป่าเรียนรู้รถสร้างเสริมประสบการณ์ในการขับขี่ให้เยอะๆผมขับมาเยอะผมยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเลยครับท่านผู้ชมครับขับสะดวกขึ้นขับได้ง่ายมากขึ้นในเส้นทางที่เราเห็นว่าเฮ้ยไปได้แบบว่าแต่เขาพาเราไปได้นี่คือ Ford Ranger Raptor ครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันกับทริปนามิเบียกับ Ford Ranger Raptor คันนี้ครับว่าเป็นอย่างไรและอนาคตของเจ้า Ranger Raptor ในประเทศไทยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวรู้กันครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับกับการลองขับประสบการณ์ใหม่ๆกับเจ้า Ford Ranger Raptor เจเนอเรชั่นที่2ที่ประเทศนามิเบียแห่งนี้สายนุ่มๆแบบนี้เราใช้เส้นทางนี้เราใช้พื้นผิวนี้ขับเจ้า Ranger Raptor นี้ตลอด2วัน Ford Ranger Raptor แน่นอนครับได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกที่แอฟริกาใต้ในเจเนอเรชั่นที่1ขายไปแล้ว 24,000 คันเป็นการประกอบในแอฟริกาใต้นะและขายที่แอฟริกาใต้เนี่ย 3,000 ส่งออกในภูมิภาคเขา 21,000 คันน่าภูมิใจมากๆเพราะอะไรครับที่บอกว่าน่าภูมิใจเพราะเจ้า Ford Ranger Raptor คันที่เราขับกันนี้ส่งมาจากประเทศไทยประกอบที่ประเทศไทยเครื่องยนต์ช่วงล่างออปชัน 90% กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนบ้านเราแตกต่างที่ออปชันบางอย่างอย่างทูบาด้านหลังบ้านเราไม่ได้เน้นลากไม่ได้เน้นจูงทางต่างประเทศเขาเน้นลากเน้นจูงเขาก็มีออปชันนั้นให้แต่บ้านเราไม่มีแต่เครื่องยนต์ยังเป็น V6 เบนซิน 3,000 ซีซี 397 แรงม้า 583 นิวตันเมตรเยอะมากๆพละกำลังเหลือเฟือเป็นรถที่มีพละกำลังที่เหลือเฟือและดีมากๆใครหลายๆคนถามว่าเจ้า Ford Ranger Raptor จะมีอนาคตสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีแต่เมื่อไหร่ต้องรอเพราะในวันนี้ทั่วโลกก็ยังใช้เครื่องยนต์เบนซินตัวนี้อยู่อัตราการบริโภคน้ำมันทราบกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรต่อลิตรที่นี่เราขับที่ทรายเราขับที่ยางนิ่มลงไปกว่าปกติเขาก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรต่อลิตรเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องการบริโภคน้ำมันถ้าใครใช้เจ้า Ranger Raptor ในเครื่องยนต์เบนซินต้องยอมรับเขาว่าเขาบริโภคน้ำมันอย่างนี้จริงๆไม่เกรงใจใครจริงๆก็นี่คือคุณสมบัติของเขานี่คือสไตล์ของเขาแต่ถามว่าการมาขับเจ้า Ford Ranger Raptor ที่นามิเบียนี้ได้อะไรบ้างต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของเราเจ้า Ford Ranger Raptor ในเจเนอเรชันหนึ่งผมขับที่แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันได้ฟีลลิ่งแบบนี้เหมือนกันแต่ในครั้งนี้ในเจเนอเรชันที่2มาขับที่นามิเบียถามว่าได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเปล่าเป็นทะเลทรายเหมือนกันต้องบอกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมการมาทุกครั้งมีประโยชน์ทุกครั้งการได้ลองขับในพื้นที่ที่แตกต่างกันในสถานที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกันของเจ้าเจเนอเรชัน2นี้บอกได้เลยว่ามันขับได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันแรกเจเนอเรชันแรกว่าขับดีแล้วเจเนอเรชัน2ขับได้ง่ายขึ้นฝ่าฟันอุปสรรคได้ดีมากขึ้นในระบบช่วงล่างในระบบขับเคลื่อนต้องยอมรับว่าเขามีดีให้คุณไม่น้อยมีระบบขับเคลื่อนให้คุณเลือกเยอะมากๆขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณแล้วล่ะว่าจะเลือกใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่า4 wheel high มี4 wheel low มี CA มี2 high ก็มีคุณจะเลือกใช้อย่างไรล่ะคุณต้องมีประสบการณ์ในการขับคุณต้องมีประสบการณ์ในการเดินทางกับเจ้า Ford Ranger Raptor นี้ให้มากที่สุดไม่อย่างนั้นคุณก็เลือกไม่ถูกคุณก็ใช้แค่ CA แต่เพียงอย่างเดียว Follow ใช้ได้ไหมควรใช้ในจังหวะไหนในสถานการณ์ไหนอย่างในครั้งนี้เราเจอสถานการณ์ทรายนุ่มตลอดเวลาเราใช้ทั้ง4 high เราทั้ง4 low เราใช้ทั้งโหมดแซนแต่เรายังไม่ได้ใช้โหมดบาฮาน่าเสียดายถ้าในครั้งหน้ามีโอกาสก็อยากใช้ในโหมดบาฮาเหมือนกันนะครับ4 low ใช้ในตอนไหน4 high ใช้ในตอนไหนประสบการณ์เท่านั้นที่จะสอนคุณและประสบการณ์จะเกิดขึ้นได้คุณก็ต้องขับเจ้ารถคันนี้ให้มากขึ้นคุณต้องเปิดประสบการณ์ของคุณกับรถคันนี้ให้มากขึ้นรถคันนี้พาคุณไปได้ไกลเหลือเกินไปในทุกที่ที่ไม่มีเส้นทางด้วยนะครับในจุดนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วครับว่าชอบหรือไม่ชอบรถแต่ละคันมีจุดเด่น
รถแต่ละคันมีจุดด้อยถามผมว่าชอบเจ้า Ford Ranger Raptor หรือเปล่าต้องยอมรับว่าชอบแต่ไม่ชอบในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เขาแรงเกินไปในบ้านเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นน่ะครับและเขาพิสูจน์สมรรถนะของตัวเองในเครื่องยนต์เดิมๆช่วงล่างเหมือนที่ขายในบ้านเราอยู่ในพื้นที่แบบนี้ท่านผู้ชมคิดดูแล้วกันครับว่าเขาไปไหวหรือไม่ไหวเขาเป็นตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงวันนี้ autolifethailand.tv นะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางที่พาท่านผู้ชมมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในเส้นทางในแบบนี้บ้านเราไม่ได้เจอในเส้นทางแบบนี้แน่ๆบ้านเราไม่ได้ใช้โหมดการขับขี่แบบแซนดุเดือดเท่านี้แน่ๆเราแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นว่ามันไปได้และเขาใช้งานจริงๆด้วยนี่คือ Ford Ranger Raptor Generation ที่2ที่ประเทศนามิเบียแห่งนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบกับเจ้า Ranger Raptor คันนี้ Generation ที่2มาแล้วแสดงความคิดเห็นมาได้ครับและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ